กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการส่องหุ้นครับตอนนี้เราจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับแบงค์เป็นยังไงเอาเรื่องแบงค์เลยคุณสมพงษ์เกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงต่อเละเละเลยเหรออืมก็รู้อยู่แล้วนะรู้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนอีออนมาประกาศงบมาดูมาเดือนที่แล้วนะครับว่า NPL เขาเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ของไทยพาณิชย์มันเยอะเกินไปนิดนึงนะครับออกมาถึงเพิ่มขึ้นถึง 10% นะครับไอ้เรื่องส่วนตัวเขาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของรายได้ดอกเบี้ยลดลงหลังจากที่เขาขายตัวอินชูแรนซ์ออกไปนะครับครับชีวิตออกไปนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เซอร์ไพรส์เพราะว่านักวิเคราะห์ไม่มีใครรู้เลยนะครับนักวิเคราะห์พื้นฐานนะครับทางแบงก์เขาไม่ได้พูดไม่ได้เคยเกิดขึ้นมาทุกคนคาดกันว่าจะกำไร 9,000 กว่าล้านแต่ออกมามันแค่สัก 4-5,000 เองมั้งนะครับพลิกไปครึ่งนึงครับแต่ตรงนั้นก็จะทำให้ตัวไทยพาณิชย์ลงแรงหน่อยแต่ว่าตัวที่กดดันซีเรียสมากก็คือตัว NPL ที่คุณเอกเราก็รู้อยู่นะครับว่าราคาหุ้นของแบงก์เนี่ยมันไม่ถูกกับ NPL อย่างรุนแรงนะครับแล้วก็มันสะท้อนถึงว่าเศรษฐกิจครึ่งปีที่แล้วเนี่ยมันไม่โอเคคือตัวดีออนมันบอกมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วล่ะครับว่า NPL ก็พุ่งขึ้นแรงเพราะว่าลูกค้าของอีออนเนี่ยก็เป็นลักษณะของกลางถึงล่างนะครับเป็นพวกโรงงานมากกว่าครับตอนนี้ก็สะท้อนถึงว่าหนักนะครับเป็น NPL แล้วก็น่าจะขึ้นกันทุกแบงค์นะครับแต่ว่าตัวกสิกรก็จะหนักหน่อยนะครับเพราะว่ากสิกรก็เป็นในแง่ของตัว SME นะครับแบงก์กรุงเทพก็เบาหน่อยครับแบงก์กรุงเทพก็จะเป็นตัว High Networkแต่ก็ไม่ดีไม่ดีมากถึงมากที่สุดเลยยังลงได้อีกเยอะไหมครับราคากลุ่มแบงค์น่าจะได้อีกพอสมควรก็สมควรเลยนะครับในตัวไทยพันธุ์นิดเองเนี่ยหลุดร้อยอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าหลุดร้อยนะครับ90จะเอาอยู่ป่ะ90จะเอาอยู่หรือเปล่าเหรออืมใช่ครับก็มันสะท้อนเศรษฐกิจโดยตรงนะครับภาพเห็นชัดภาพเห็นชัดนะครับก็จริงๆนะตั้งแต่วันศุกร์นี้ตั้งใจแบบจะมาเชียร์ลูกค้าให้เล่นลองกันเลยนะปิดได้สวยงามมากครับแต่พอเจองบไทยพาณิชย์มาแล้วสลบใจสลบเลยนะครับแต่ก็ต้องดูพรุ่งนี้เขาจะตัดน้อยเคาะแถลงอีกรอบนึงหมายถึงไทยพาณิชย์เหรอฮะไทยพาณิชย์ว่าจะยังไงแต่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์กันแรงไปหน่อยเนาะแต่วันนี้คนขายหลักๆเป็นสถาบันในประเทศนะใช่ก็คือทุกคนไม่รู้ มันซีเรียสตรงนี้ตรงเนี้ยแล้วถ้าทุกคนพอรู้กันบ้างว่าคุณจะรายได้ดอกเบี้ยเนี่ยนอกจากในตัวของในตัวที่ไทยพาณิชย์ไลฟ์ที่ตัวประกันชีวิตที่ขายไปแล้วเนี่ยมันมียอดใหม่ๆเซอร์ไพรส์มากก็คือว่ามีเขาเรียกว่ารีอินเวสเมนต์น่ะก็คือมีเอาดอกเบี้ยมาจ่ายล่วงหน้าก่อนเพื่อไม่ยอมเสียดอกเบี้ยต่อไปดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยคือมาจ่ายดอกก่อนเพื่อตัดดอกนะครับหายไปสัก 2-3,000 ล้านนะก็เยอะพอสมควรอันนี้ก็เซอร์ไพรส์อันนึงหลายเซอร์ไพรส์ครับแบงค์ไทยพาณิชย์ถึงลงแบบไม่ค่อยเห็นนะนอกจากวิกฤตจริงๆที่ลงกัน10%เนี่ยนะครับเพราะว่าตลาดไม่ได้ตั้งรับไว้เลยนะครับแล้วก็อยู่ๆก็โผล่มามันก็นั่นเองแหละมันก็เลยทะลักทลายมาครับครับแล้วหลังจากนี้เอาตัวเซ็ตจะเป็นยังไงแล้วตัวกลุ่มไหนที่เรายังเข้าไปเล่นได้หรือว่าตลาดจะเป็นขาลงครับช็อตเทอมต้องคือ1,600เนี่ยมันเป็นทั้งดาวเทรนด์ไลน์เป็นทั้งเส้นค่าเฉลี่ย75วัน EMA 75วันตาปิดปริ่มขึ้นไปได้หน่อยนึงก็ยังพิงตักหนีมันไม่ปิดให้มันฉีกมันไม่สามารถได้แค่ทดสอบนะครับได้แค่ทดสอบแล้วร่วงลงมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยนะครับแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้ยืน 1,580 ไม่ได้ก็จบการลงไปเริ่มกันใหม่ข้างล่าง 1,550 อะไรประมาณนี้นะครับ
ครับอืมครับแล้วก็ตัวที่สาหัสก็จะพวกโรงการอีกนะครับนะครับเสียงที่จีนเขาซัพพอร์ตโรงการให้ผลิตตัวโลซอฟเฟอร์เยอะๆนะครับก็กลัวจะโอเวอร์ซัพพลายคือตลาดเปลี่ยนเร็วมากนะครับเปลี่ยนเร็วมากเล่นต้องเล่นเร็วมากแล้วกองทุนอย่างนี้ก็เล่นเร็วกว่าเมาอีกอ่ะนะครับมันก็เลยทำให้ผันผวนหนักมากครับครับทำตัวยังไงดีครับถ้าเป็นอย่างนี้ รอดูความชัดเจนก่อนดีกว่าไหมนะครับว่าจะยังไงกันแน่ตอนแรกเนี่ยมองขึ้นเลยนะวันศุกร์นี้แหมมองว่าทีนี้หุ้นจะขึ้นได้แข็งแรงเลยนะครับตอนนี้จบกันเลยเรื่องของ NPL เพราะว่าแบงก์มันก็จะสะท้อนเศรษฐกิจค่อนข้างชัดนะครับว่าจะเป็นยังไงครับแต่ในส่วนลึกก็เชื่อว่าต้องดูว่าตลาดจะตอบสนองต่อราคาหุ้นแบงก์ในวันต่อไปแค่ไหนในแง่ของงบของแคร์แบงก์กับ BBL ดูนิดนึงเพราะว่าผมก็เชื่อว่าเศรษฐกิจน่าจะพัฒน์เอาไปในปลายปีที่แล้วนะครับปี62นะครับแล้วน่าจะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาส1นี่แหละเพราะว่างบประมาณผ่านแล้วนะครับไอ้ตัวของสงครามการค้าก็ไม่มารบกวนไประยะใหญ่ๆเลยมันน่าจะราคาเงินบาทก็เริ่มอ่อนนะครับก็น่าจะผลดีต่อหุ้นส่งออกแต่ว่าวันนี้ไอ้ตัวไอ้พันธุ์ที่ทำลายจังหวะความหวังไปแรงพอสมควรต้องดูคราวนี้ประเด็นก็คือว่ามันเป็นทั้งระบบนะครับก็ต้องดูว่าตัวเคแบงค์จะเป็นยังไงกับเขาบ้างครับนะครับพอต้องมีหุ้นยังไงครับถ้ามีหุ้นเยอะจะต้องทำตัวยังไงหรือว่าจะต้องคุมยังไงครับตอนนี้คงต้องคุมเล่นสั้นๆอ่ะมันไร้ทิศทางจริงๆนะครับมันไร้ทิศทางจะเล่นคือต้องดูพื้นฐานอย่างถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็จะแนะนำว่าถ้าไม่สนใจดัชนีหุ้นที่ไม่อิงกับดัชนีเลยเนี่ยไอ้ล่าเราก็จะแนะนำตัวเท่าแก่น้อยนะครับTKN นี่นะฮะว่ามองว่ามันปีนี้มันจะเทิร์นอราวได้ค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงนะครับหลังจากที่เป็นมีปัญหาที่จีนมาช่วงปีที่ผ่านปี2ปีที่ผ่านมานะครับราคาหุ้นลงจาก30บาทลงมาเหลือ10ต้นนะครับแต่เขาก็แก้ปัญหาได้โดยการหาดีลเลอร์ซึ่งใหญ่สุดในจีนเลยนะใหญ่กว่าเก่า4เท่านะครับแล้วก็ปีที่แล้วปลายปีก็ซื้อสาหร่ายได้ถูกลงถึง 20% ทำให้ต้นทุนถูกลงนะครับเราก็เลยมองว่าอันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจสำหรับซื้อแล้วไม่ต้องสนใจดัชนีเยอะแล้วก็อีกตัวนึงที่มองว่าผลประกอบการน่าจะฟื้นตัวชัดเจนแล้วก็คือตัวซิงเกิลนะครับที่ผันธุรกิจไปทำเช่าซื้อนะครับไปทำเช่าซื้อในตัวของรถบรรทุกเลยนะครับก็ปีไตรมาส4น่าจะออกผลประกอบการออกมาดีแต่ช่วงไตรมาส3เนี่ยออกมาไม่ค่อยดีเราก็รู้อยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้โอเคนักวิเคราะห์ประเมินทิศทางได้ของไอล่าแล้วนะครับทิศทางดีคือตอนนั้นอ่ะ7-8บาทเราก็แนะนำขายเพราะว่าไตรมาส3จะออกมาไม่ดีตรงนี้ก็เริ่มกลับมาดีละก็เป็นจังหวะให้เขาซื้ออีกครั้งหนึ่งครับครับตอนนั้นต้องมันเล่นยากถ้าเล่นดัชนีนี่เล่นไม่ได้เลยนะครับมันบวกลบแบบวันต่อวันไม่มีแนวโน้มเลยแล้วแต่แบบไร้ทิศทางครับสรุปกลยุทธ์ครับคุณสมพงษ์ฮะขอพอร์ตไปกี่เปอร์เซ็นต์พอร์ตเกินทำยังไงแล้วก็ซื้อขายที่ราคาเท่าไหร่ฮะก็พอร์ตก็แนะนำในตัว VI Value Investor จริงๆนะครับช็อตเทอมนี่ให้งดไปก่อนเลยครับจะเติมลงไปก่อนเลยแล้วก็ก็ระวังในแง่ของถ้าดัชนีลงต่ำกว่า 1,580 ก็ให้เน้นช็อตนะครับไอ้ส่วนปริมาณเนี่ยก็แล้วแต่คนจะรองรับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับแล้วก็เน้นตอนนี้เน้นมองทางช็อตนะครับแล้วก็ตัวรองก็ต้องปิดโพซิชั่นก่อนเพราะว่ากลุ่มแบงค์นี่มันค่อนข้างซีเรียสแล้วก็มีผลต่อดัชนีเยอะพอสมควรแล้วก็ลงตุ้มๆต่อมๆกับตัวแบงก์กรุงเทพเคแบงก์จะออกมาเป็นยังไงในตัว NPL ซึ่งไม่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่า
มันจะไม่ดีขนาดไหนน่าจะประกาศเร็วๆเนี่ยนะใช่ไหมภายในอาทิตย์นี้แหละภายในอาทิตย์นี้แหละสองสามวันนี้แหละประเด็นก็คือว่ามันจะเร็วแค่ไหนคือเนี่ยมันน่ากลัวไหมล่ะมันจะดีกว่าที่คาดเนี่ยคงยากแล้วแหละครับครับผมครับชัดเจนฮะขอบคุณครับคุณสมพงษ์ครับสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับสมพงษ์เป็นจัดเทพนันครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าผมเปิดสายเลยนะครับท่านผู้ชมท่านนักทุนครับเปิดสายที่เบอร์026786761นะครับแล้วก็ท่านใดที่เล่นรายวันนะครับแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับที่เปิดโชว์อยู่ตอนนี้นะครับเอกอินเวสเมนต์สกด AEKINVESTMENT นะครับก็จะมีบทวิเคราะห์ครับรายวันส่วนใหญ่ถ้าของวันพรุ่งนี้ก็จะเสร็จตอนกลางคืนประมาณ 4-5 ทุ่มก็เสร็จแล้วครับนะครับส่วนสัมมนาก็มีฮะอย่างวันที่เนี่ยวันเสาร์ที่1เสาร์แรกของทุกเดือนจะมีใครที่สนใจนะครับก็เรียนเชิญนะครับเว็บไซต์นี้ล็อกอินฟรี5วันนะครับเลย5วันต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับถ้าท่านเข้าไปดูแล้วท่านไม่อยากเป็นสมาชิกท่านก็ดูไม่เกิน5วันแล้วก็ท่านก็ล็อกเอาออกก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วชอบก็สมัครฮะเหมือนเวลาเราซื้อหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยฮะนะครับใครที่สนใจก็เรียนเชิญนะครับอ่ะมาดูคำถามเลยฮะมาเริ่มคำถามที่ Facebook ก่อนนะครับคุณปิติพงศ์ครับขอแนวรับแนวต้านเบมหน่อยครับเบมก็แรงนะครับในระยะสั้นนี้เบมก็ต้องถือว่าแรงนะครับแนวต้านอยู่ที่28ครับแนวรับอยู่25นะครับแต่ถ้าถามมุมผมนะแถวนี้แพงไปละคุณวีรศักดิ์ครับถามมาไทยพาณิชย์นิวโรหรือเปล่าครับก็ตอนนี้ก็นิวโรไม่ฮะไทยพาณิชย์ตอนนี้นิวโรนี่ฮะ102นิวโรหรือเปล่าครับแปลว่าอะไรครับเอาเป็นว่าหลุด100หรือไม่หลุด100อะฮะผมว่าน้ำหนักหลุด100สูงฮะคำคุณคำเอื้องขอแนวโน้มท็อปไทยออยนะฮะต้องยืนแถว61ให้ได้ครับถ้ายืน61ได้รีบาวยืน61ไม่ได้ต้องระวังครับแต่ขึ้นก็จะไม่ไกลนะคุณทัศนีขอแนวรับแนวต้าน IRPC นะครับแนวรับอยู่ประมาณ 3.2 แนวต้านอยู่ที่ 3.50 ครับคุณพลพัฒน์ OSP ต้นทุน45สลึงขายเท่าไหร่ครับ45สลึงถ้าถามผมนะต้นทุนถือว่าแพงอ่ะวันนี้ปิด 4550 อ่ะคุณซื้อ45สลึงผมว่าเผลอๆซื้อวันเนี้ยกำไรขายฮะเพราะต้นทุนแพงไปครับคุณถาวรแบมจะขึ้นอีกเยอะไหมครับมุมมองผมก็แล้วกันผมคิดว่าไม่เยอะนะครับคุณโอมแนวโน้มทรูมีสิทธิ์รีบาวไหมทุน4บาท20วันนี้ลงมาเยอะเหลือเกินถ้าไม่กลับไปยืน 4.12 ในเชิงทางเทคนิคนะครับ ไม่น่ารีบาวนะครับไม่น่ารีบาวคือ4ต้นๆที่มันแถวโนโลเดิมนะครับคุณเป๋าตุงขอแนวรับต้าน SGF รับอยู่71ตังค์นะครับต้านอยู่ประมาณ84ตังค์ SPVI รับอยู่2บาท90ต้านอยู่3บาท14ครับ SPVI นะครับคุณพอ CK Staycon ยังน่าสนใจไหมถ้าถามผมคิดว่ายังน่าสนใจนะครับCK เนี่ยนะฮะแนวรับอยู่ประมาณ20ถ้ายืนแถว20ได้เนี่ย20 50 20 70ซื้อได้ครับแนวต้านอยู่22 60 Staycon ก็เช่นเดียวกันครับแนวรับอยู่เนี่ยแหละฮะแถว15บาท50 15บาท60นี่นะครับถ้ายืนได้16บาทบวกลบนี่ซื้อได้ครับแนวต้านอยู่ประมาณ16บาท70หรือ17บาทสายเชิญครับสวัสดีครับครับไอ้นั่นขอไอ้สเต็กหน่อยครับกินนี้มันไม่ได้ยินพอดีรับโทรศัพท์อยู่ครับสเต็กกับไอ้ CKP ครับแนวรับแนวต้านครับสเต็กได้ครับได้ครับฟังทางทีวีนะฮะครับผมสเต็กแนวรับก็1550 1560เนี่ยนะครับแนวต้านอยู่ที่16บาท70 17บาทครับส่วน CKP นะฮะแนวรับอยู่ประมาณ4บาท20กว่า4บาท30ครับแนวต้านอยู่4บาท62คุณ
มานิดแนวรับแนวต้าน IVL แนวรับอยู่ที่ 29.50 แนวต้านอยู่ที่ 34 คุณจัสมินแนวรับแนวต้าน AWC AWC จริงเพิ่งเขียนเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับถ้าสะดวกเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็เข้าไปที่เว็บไซต์เอก Investment นะครับแนวรับอยู่ 5.70 แนวต้านอยู่ 6 สลึงครับคุณชูชาติธนาคารกรุงเทพมีโอกาสรีบาวไหมวันไหนล่ะครับถ้าพรุ่งนี้เหรอถ้าพรุ่งนี้รีบาวสวยนะนะครับผมไม่มั่นใจเลยว่ามีโอกาสรีบาวหรือเปล่าพรุ่งนี้นะเพราะว่าผลประกอบการยังไม่ประกาศนะครับคือจุดรีบาวของแบงก์กรุงเทพเอางี้ดีกว่าถ้าไม่148 149แถวเนี้ยก็140ต้นๆอันนี้ทางเทคนิคนะคุณวีนะครับ BTS แนวต้านแนวต้านของ BTS ประมาณ 14.50 ครับ 14.50 สายยังได้นะครับเวลายังพอมีครับในเว็บใน Facebook ก็ได้นะครับ026786761สุด Facebook เสิร์ชเขียนว่าเอก Investment นะฮะแล้วก็ใครว่างนะครับเสาร์หน้าไม่ใช่เสาร์นี้นะฮะผมเปิดสัมมนาเนี่ยแหละฮะเอากล้องซูมหน่อยฮะ9โมงถึงเที่ยงนะครับที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์นะครับเข้าทางพระราม4ก็ได้เข้าทางสาทรก็ได้นะครับเริ่ม9โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับใครสนใจนะครับต้องจองนะครับช่องทางในการจองจองได้2อย่างนะครับเข้าไปในเว็บไซต์เอก Investment หรือโทรไปที่เบอร์08178388880826684954นะครับก็ใครว่างใครสะดวกเรียนเชิญนะครับก็อีกเสาหนึ่งครับแต่อาทิตย์นี้ผมว่าคีย์สำคัญของการดูหุ้นเนี่ยก็คือแบงก์อีก2แบงก์จะออกมาเป็นยังไงพรุ่งนี้เรื่องอนาคตใหม่น่าจะสำคัญในเชิงการเมืองแต่ไม่สำคัญในเชิงตลาดหุ้นเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นผ่านเรื่องอย่างเงี้ยมาเยอะแล้วฮะนะครับมีคำถามมาต่อนะครับคุณพรชัยนะครับพงชัยนะครับบิวตี้แนวต้านบิวตี้แนวต้านนะครับบิวตี้อยู่ที่3.12ตังค์นะครับสายยังพอได้ครับถ้าใครมีคำถามยังพอได้ส่วนถามว่าเซตจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะอยู่ในขายที่คิดว่าเซตจะลงไม่เยอะถ้าจะลงเนี่ยต้องรีบาวอีกรอบหนึ่งแล้วไม่ไหวเอางี้ดีกว่านะครับลงแล้วลงเลยอย่างเงี้ยวันอย่างแบบวันเนี้ยพรุ่งนี้อีก10 20จุดเนี่ยน้อยครับเหตุผลก็คือว่าปัจจัยบวกหรือแฟกเตอร์ที่เป็นลบมากๆเนี่ยตอนนี้มันยังไม่เห็นแล้วต้องยอมรับว่าพอเข้าปี63เนี่ยแฟกเตอร์บวกมีมากกว่านะครับแฟกเตอร์ลบเอาง่ายๆที่เราไม่ได้คาดไว้เลยเนี่ยมีแค่เรื่องเดียวครับเท่าที่ผมนึกได้ตอนนี้คือ PM 2.5เรื่องอื่นเราคาดไว้หมดแล้วครับเช่นเศรษฐกิจชะลอตัวช้าเช่นเรื่องการเมืองนะครับแต่ถ้าดูภาพรวมเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวสหรัฐอเมริกากับจีนไม่มีประเด็นใหม่ในไทยเองโจทย์อย่างเดียวคือเศรษฐกิจจะฟื้นไม่ฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นปัจจัยลบใหม่ครับมีแค่เรื่องเดียวฮะ PM 2.5 เนี่ยที่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่คือจริงๆมันไม่ใหม่นะแต่มันแปลกตรงที่ว่าพอมี มีข่าวแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีใครประกาศมาตรการน่ะนะครับผมเข้าใจว่าหน่วยงานมลภาวะเยอะแยะไปหมดฮะนะครับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็เยอะแยะไปหมดผมเข้าใจว่าคงต้องรอประชุมครม.วันพรุ่งนี้แล้วค่อยมีประกาศผมแปลกใจว่าจริงๆแล้วเรื่องมลภาวะในเมืองหลวงเนี่ยหรือในเมืองใหญ่เนี่ยมันเป็นปัญหาระดับชาติก็จริงแต่มันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเยอะมากฮะแต่ปรากฏว่ามีไม่มีใครออกมาประกาศทำอะไรเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาของรายการหมดแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ